วัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นขายของสุดสัปดาห์แล้วนะครับผมวันนี้ก็วันศุกร์นะพรุ่งนี้ก็เสาร์อาทิตย์ว่าไปตามนั้นเป็นเพื่อนเราได้ใน LINE Official นะครับตอนนี้คนเข้ามาเยอะเลยและล่าสุดยอดผู้ติดตามเราเกิน 2,000 คนแล้วครับผมเป็นกำลังใจต่อไปนะเป้าต่อไปคือ 5,000 เดี๋ยวดิสเพลย์ข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆทยอยเปลี่ยนนะฮะ 5,000 ก็จะเปลี่ยนวิวทีนี่ 2,000 เดี๋ยวข้างหลังก็จะเปลี่ยนนะครับจัดอะไรใหม่ตามเวลาที่ผมมีนะช่วงนี้ติดนั่นติดนี่หน่อยอ่ะวันนี้มีสินค้าเข้ามานะครับแล้วก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะสินค้าของมีดบัค BUCK นะครับก็ตลอดเดือนปลายเดือนเนี้ยจนถึงต้นเดือนหน้าเลยนะครับจะมีของเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบค่อยๆตามไปเรื่อยๆนะครับเรามาทยอยอัปเดตกันนะครับวันนี้อาจจะมีไม่เยอะนะเพราะว่ามันทยอยเข้ามานะครับใครที่สั่งไว้ตามไว้ก็ตามไปเรื่อยๆบัคของดำนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น0110 GRS5 นะครับจะเป็นบัคตระกูลรุ่นใหม่ๆนะรุ่นใหม่ๆมันก็จะดีไซน์เดิมแต่ว่าไปเปลี่ยนรูปร่างของอย่างอื่นน่ะมันไปเปลี่ยนอย่างอื่นเดี๋ยวดูตามดูแล้วกันนะครับนี่บัคของดำจะเป็นแบบนี้บัคของดำจะเป็นเหล็ก S30V นะครับตามดูนะเดือนหน้าจะเป็นเดือนของบัคนี่มีคลิปด้วยเป็นรุ่น Slim Ranger นะครับก็คือเป็นบัค0110มันเป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่น Ranger แล้วเขาก็มาดัดแปลงหน่อยให้มันแบบน่าสนใจนะครับเปลี่ยนประกับเป็นไมคาต้าหน่อยมีงานเข้าประกบหน่อยนะครับใบมีด S30Vมันต่างยังไงกับบัคสลิมเหล็กไม่ต่างเลยเหล็กเหมือนกันแต่มันมีออปชันนี่ไงสตัดเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีตัวไมคาต้าอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคลิปสีดำสวยนะราคาก็ถามว่ามันถ้าตัวเบสิกก็คือตัวของสลิมไอตัวสลิมเรนเจอร์นั่นแหละนะครับแต่ถ้าต้องการให้มันไม่เหมือนใครใส่ไปไล่คนถามก็ต้องซื้อรุ่นนี้นะครับเพราะว่าเป็นรุ่นท็อปของมันแล้วนะนี่คือตัวท็อปเลยนะซึ่งเพิ่งผลิตออกมานะครับแล้วก็เพิ่งจะมีมาขายนะครับมีเยอะไหมมาเรื่อยๆนะครับถ้าสนใจก็ราคาผมจะลงไว้ข้างล่างนะครับสต็อกก็ตามดูว่าถ้าทันก็ทันไม่ทันก็เดี๋ยวจองไว้ก่อนนะพี่อย่าใจร้อนมากนะฮะเพราะว่ามันค่อยๆเข้ามานะแต่ว่าก็มีแหละเริ่มมาละนะก็ตามซื้อกันได้นี่คือตัวแรกนะครับเดี๋ยวส่วนเรื่องดีเทลอะไรเดี๋ยวผมค่อยเจาะรายละเอียดให้ดูเอาของให้ดูก่อนตัวต่อมานะครับที่เพื่อนๆถามหาเริ่มมาแล้วนะไม่ต้องรีบเดี๋ยวผมจะทยอยแจ้งไปนะครับใครที่ผ่านเข้ามาดูก็ถ้าสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับสินค้าถ้ารอบนี้หมดก็วันจันทร์วันพุธเดี๋ยวก็มาอีกนะครับเพราะว่ามันเริ่มมีสินค้าเข้ามาละบัค110นะครับที่เพื่อนๆถามหากันสต็อกนี่ห่างหายกันมาเป็นครึ่งปีนะฮะนี่ไงบัค110ด้ามไม้ขอทองเหลืองใบมีดเป็น 420HC นะครับเนี่ยเป็นงานที่ผลิตมาใหม่เลยนะฮะทองเหลืองนี่เงาแวบมาจากโรงงานเลยก็คืองานผลิตล็อตใหม่เลยหลังจากเขาเปิดโควิดกันมาแล้วเนี่ยโรงงานมันก็เริ่มทำมาหากินแล้วนะนี่ก็เป็นซองหนังนะครับเพื่อนๆที่สั่งซองหนังเอาไว้เดี๋ยวติดตามนะพอมันมีสินค้ามีผมก็จะบอกพี่ซองหนังมาแล้วซองผ้ามาแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวที่มีนะก็คือเป็นคอทองเหลืองแล้วก็เป็นซองหนังนะครับสนใจยังไงก็สั่งจองไม่ได้เรื่องเงินเดี๋ยวค่อยว่ากันจองเอาจำนวนมาก่อนนะครับอาจจะจัดส่งอาจจะเป็นช่วงวันอาทิตย์หน้านะครับก็ตามดูว่าของมันเพิ่งเข้ามานะนี่มาอัปเดตให้ดูเลยตัวถัดมานะครับบัคแวนเทจสมอลเอวิทนะครับบัคแวนเทจสมอลเอวิทนี่ตัวนี้แวนเทจสมอลถ้าใครอยากได้แวนเทจสมอลที่เป็นด้ามไม้ก็ต้องเป็นเลือกเป็นรุ่นเอวิทนี่รุ่นนี้จำไหมประมาณนี้นะครับแล้วตรงนี้รุ่น341คอตรงนี้ขอบตรงนี้มันจะเป็นสีดำนี่ไงแล้วก็มีประกับไม้โรสวูดแปะหน่อยนะครับแล้วมันมีอีกรุ่นนึงขอบตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนสีไม้นะครับบัคขนาดเล็กนี่ใบมีด420 SC แต่ว่าด้ามจะเป็นด้ามไม้มันจะสวยตรงนี้ใครชอบงานไม้ก็สนใจก็ลองมาโดนได้นะครับนี่อันนี้เอาให้ดูแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวลองก็ติดตามกันดูนะครับเดี๋ยวนี้มีอะไรก็จะอัปเดตให้สวัสดีครับ